เมื่อเวลานั่งพวกท่านเนี่ยต้องว่าหลับตาไงก็คือหลับตานะครับคือถ้าเราจะนั่งอยู่นี่ชั่วโมงก็นั่งจนปวดขาจนทนไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่เรานั่งชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงที่เรานั่งอยู่จะไม่ลืมตาแค่นั้นเราต้องตั้งอย่างนี้ไว้ไงครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ลืมตาแค่รู้ที่มันไม่มาช่องใดก็จะมาช่องหนึ่งท่านว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับเวลาที่เรากำทรายเนี่ยในมือนะครับมันย่อมรูออกรูลงไม่รูไหนก็รูหนึ่งแต่พวกเราจะรู้เท่าทันมันไหมแค่นั้นแหละรู้เท่าทันมันตัวนี้ไหมล่ะเราต้องกำหนดเราต้องกำหนดนิมิตหมายไว้ครับก็ให้ไปนั่งภาวนาก็เพื่อนั่งหลับตาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันลืมตาไปดูอะไรมันไม่เห็นอะไรหรอกนะครับแต่ที่เรานั่งหลับตาเพื่อให้เห็นคติพวกนี้ไงนะครับตอนนี้คติพวกนี้เยอะครับนั่งไปนะครับจะอะไรก็ช่างท่านต้องเรียนรู้ว่ามารเนี่ยมันมีหลายทางขนาดมันทำให้เสียงอึกกระทึกคึกโครมหรือขนาดเหมือนน้ำป่าไหลหลากมามันก็เอานะครับอิดน่ะนะครับแม้แต่เป็นภูมิเจ้าที่ทำยังไงก็ช่างเถิดท่านจงจำไว้ว่าอันเดียวกันครับถ้าท่านชนะก็คือชนะตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้าท่านถ้ามันจะตายท่านจงรู้ว่าตายในภาคกาสาวพัดเพราะเราบวชมาเนี่ยมันตายในภาคกาสาวพัดก็เหมือนทหารไงตายในสนามรบเพื่ออะไรขนาดทหารน่ะท่านต้องเข้าใจว่าเขาตายในสนามรบก็เพื่อแผ่นดินใช่ไหมครับเพื่อแผ่นดินเกิดของตัวเองเนี่ยให้พ่อแม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นทาสคนอื่นนะครับให้ลูกหลานเราได้อยู่ในแผ่นดินเนี่ยขนาดเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียนะครับเขายังสละตนได้ขนาดนั้นนี่เห็นไหมท่านต้องรู้จักมุมมองในความคิดจุดนี้ให้มันฉลาดนะครับถ้างั้นไม่ได้ขนาดทหารนะเขาก็มีความรักในครอบครัวไม่ได้เรียนรู้ทำอะไรเลยเขารู้แต่ว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดรบเพื่อให้พวกเรามีแผ่นดินอยู่ให้ลูกหลานมีแผ่นดินอยู่ให้พ่อแม่เรามีแผ่นดินอยู่ให้อนุชนรุ่นหลังของเราเนี่ยลูกหลานต่อไปภายภาคหน้ามีแผ่นดินอยู่เห็นไหมครับเขายังต่อสู้เลยตายแล้วถามว่าขนาดนั่นอ่ะเขามีลูกมีเมียมีพ่อแม่ต้องห่วงใยทำไมเขาเอาชีวิตของเขาไปแลกล่ะครับทำไมเขาทำได้เห็นไหมใช่ไหมครับพวกเรานี่ก็เหมือนนักรบนั่นแหละแต่นักรบนี่เป็นนักรบทางธรรมนะครับเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าการที่เรามาฝึกนี่ฝึกจิตของตัวเองนี่ครับให้มันกล้าแข่งกับความจริงขึ้นมานะครับไอ้ทหารนั่นน่ะสมัยก่อนนี่ครับยังทุกที่เราอยู่ปัจจุบันขนาดนี้มันก็เต็มไปด้วยการนองเลือดทั้งหมดเลยครับเต็มไปด้วยซากศพทั้งหมดไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันเลยนะครับไม่เห็นกันน่ะต่างเรียกว่าศัตรูแล้วก็ฆ่ากันเห็นไหมครับทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนะครับแต่ว่าทุกชีวิตมีความกลัวไหมมีความรักลูกรักเมียคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกเมียไหมคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไหมอยากนอนสบายไหมอยากหมดเลยครับมีหมดแต่ทำไมเขาสู้ก็เพื่อว่าเขามองถึงอนิสงส์อยู่อนิสงส์อะไรนะครับถ้าแผ่นดินเขาถูกยึดพ่อเขาแม่เขาก็ต้องเป็นทาสถูกจองจำนะครับเบียดเบียนเขาอยากทำอะไรลูกก็ได้เขาอยากทำอะไรเมียเราก็ได้เขาอยากทำอะไรพี่น้องพ่อแม่เราก็ได้นี่เขากำลังสามารถกล้าที่จะให้ตายก็ตายเพื่อให้ประเทศของตัวเราเนี่ยนะครับมันเป็นเอกราชนะครับไม่ตกเป็นทาสของประเทศใดประเทศหนึ่งเห็นไหมยอมถือมีดกำดาบไปอยู่ป่าเขาเราเนาภัยไม่มีอย่างสบายอย่างพวกเรานี่ไงไม่มีหรอกอิ่มมื้อมั่งกินมื้อมั่งหากินนั่นกินนี่มั่งนะครับมีแต่คมดาบมีแต่ความหวาดระแวงภัยต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ได้ถ้าไม่ได้ก็จะสละชีวิตเพื่อให้ประเทศยังคงอยู่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ครับทุกที่นะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับลบอย่างนี้ทั้งหมดเวลาจะตายก็คิดถึงแหละลูกเมียตัวเองนั่นแหละนะครับแม้ไม่มีแรงก้มยกหัวขึ้นก็สู้เพื่อให้บ้านเมืองตัวเองมีอยู่นะประเทศมีอยู่แผ่นดินมีอยู่ให้ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังมีอยู่ได้เป็นเอกราชนะครับเป็นอิสระไม่เป็นทาสของใครได้เป็นไทยนั่นแหละเห็นไหมอันนั้นคือนักรบเป็นทหารสละชีพเพื่อชาติเขาทำเพื่อประเทศชาติเราอยู่ได้เพื่อแผ่นดินเราอยู่ได้เพื่อลูกหลานอนุชนรุ่นหลังของเราลูกหลานของเรานะครับเพื่อพ่อแม่เราอยู่ได้ตายช่างมันเห็นไหมทำไมเขาทำได้ครับแล้วทีนี้ผันมาปัจจุบันขณะนี้เราเป็นนักรบทางอะไรนักรบทางธรรมนะครับนี่คือนักรบทางธรรมละ
ท่านต้องจำคำนี้นะครับนักรบทางธรรมทีนี้ไปอยู่ป่าเขาดงนาภัยนี่เกิดความบาดความสะดุ้งพระพุทธเจ้าให้ระลึกแล้วนะครับให้ระลึกถึงคำสอนของท่านว่าท่านสอนอย่างนี้ถูกมดไม่มีพิษแม้แต่อดีตการครั้งพุทธกาลท่านสอนภิกษุก็ให้กำหนดรู้มารกำหนดรู้ผีหลอกในจิตใจกำหนดรู้ความตายที่มันยกมาเห็นไหมอันนี้อย่างนี้ทั้งหมดเลยครับเวลาไปนั่งไปฝ่าเขาดำเนาภัยไปอยู่ในฝ่ายไหนก็ช่างในสายโลกกระทำก็ตามเถอะที่มันแปรเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยอยู่ในโลกอยู่ในสังคมมนุษย์อยู่จุดไหนก็ช่างท่านให้กำหนดรู้เหรอมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เราต้องยอมรับในความเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นนักรบเขาสละชีวิตแต่ปัจจุบันขนาดนี้ก็เหมือนกันเราต้องสละคติหนึ่งสละกูหนึ่งนะครับต้องสละนะครับสละเวทนาเหนื่อยนะครับอย่าเข้าไปยึดถือสามสิ่งนี้ถ้าเวลาท่านนั่งไปมันจะตายก็ให้มันตายที่ว่านี่แหละคือนักรบลูกพระพุทธเจ้าใส่ผ้ากาสาวพัดตายก็คือตายตายโดยหน้าที่นะครับโดยหน้าที่ของความเป็นพระตายโดยความเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสมณะสักกายวงศ์นะเป็นบุตรพระพุทธเจ้านะสู้กับอะไรสู้กับตัวเองสู้กับอวิชชาสู้กับกูสู้กับมันนะมันอยู่ที่ตัวเราอวิชชาอยู่ที่เราความไม่รู้นี่แหละครับเข้าไปยึดถือเห็นไหมถ้าจะให้มันตายก็ให้มันตายแค่นั้นเองนะครับมีอะไรตายก็ตายสิก็มันตายในอย่างนักรบไงนักรบทางธรรมเห็นไหมสมัยก่อนพากันตายตายเยอะตายอย่างความเป็นทหารตายอยู่เพื่อประเทศชาติอยู่ได้ตายอยู่เพื่อแผ่นดินอยู่ได้เพื่อลูกหลานอยู่ได้นะครับยังกล้าตายกันเห็นไหมและปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วทำไมเราจะไม่กล้าสละอัตตาทิ้งเสียทำไมจะไม่กล้าสละขันห้าทิ้งเสียทำไมล่ะครับเนี่ยทีนี้เราจะต้องใช้คมดาบคืออะไรคือปัญญาวุฒิล่ะธรรมาวุฒินี่แหละครับคือคมดาบเราล่ะที่จะประหัตประหารความยึดถือคือมารในจิตใจนี่แหละตรงนี้เนี่ยก็เราตายในผ้ากาสาวพัดนี่มันคุ้มขนาดไหนนะครับแล้วมาอยู่ป่าเขาดำเนาภัยได้มาฝึกต้นฝึกจิตนะครับนี่เพื่อให้เรียนรู้ความจริงว่านักรบนะครับฝ่ายที่เป็นปุถุชนญาติโยมยังกล้าสละชีวิตตนเองเพื่อให้ประเทศชาติอยู่ได้เพื่อให้ลูกหลานเราอยู่ได้เพื่ออนุชนรุ่นหลังมีแผ่นดินอยู่เห็นไหมและปัจจุบันขนาดนี้ทุกอย่างสงบมาเป็นนักรบทางธรรมนะครับทีนี้มาเรียนรู้สิว่านักรบทำอย่างไรปัจจุบันขนาดนี้ไงนะใช้ความจริงนี่แหละเป็นอาวุธใช้คำพูดพระพุทธเจ้านี่แหละที่เราพูดที่ครูอาจารย์พูดสอนนี่แหละเป็นอาวุธนะครับใช้ไฟนี่แหละคือธรรมจักษุคือญาณคือปัญญาคือความจริงนี่แหละที่พูดอยู่เนี่ยนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาส่องรู้ประหัตประหารความขาดของเราความสะดุ้งของเราความกลัวของเราความตายนะครับที่เราเรียกว่าความตายนะนี่จุดนี้เลยครับทีนี้ตายแบบไหนถ้าจะมานั่งอยู่ก้อนหินเนี่ยครับมันจะมาตบหัวตายก็อย่าลืมตาให้มันตายตรงนั้นเลยหนีจะมาก็มันตายเอาไว้มันจะยิงที่ก็มันยิงทิ้งสินะครับทำไมต้องกลัวญาติโยมเขาสู้ขนาดนั้นเขายังไม่กลัวที่ว่าเฮ้ยกูจะตายไหมลูกเมียกูจะเป็นอย่างไรพ่อแม่กูจะเป็นอย่างไรกูไม่ลบดีกว่าถ้าทหารคิดอย่างนั้นเป็นทหารไม่ได้ก็เหมือนกันเรานี่ครับถ้าเราบวชมาที่จะปฏิบัตินะครับบวชมาที่จะเป็นนักปฏิบัติบวชมาที่จะเป็นนักรบทางธรรมนะครับเราก็ต้องมีสไตล์เดียวกันทั้งหมดนะครับลองเข้าไปไอความรู้สึกถ้ามันจะกลัวมากก็ให้มันแดกคาที่ตรงนี้แหละถ้าร่างกายจะระเบิดเพราะความกลัวก็มันระเบิดตายตรงนี้แค่นั้นเองถ้ามันตายก็ตายแค่ก็เราบวชมาแล้วไม่ใช่หรือก็เหมือนทหารเราสมัครที่จะเป็นทหารไม่ใช่หรือเป็นทหารที่กลัวตายเป็นไปได้ไหมจะไปฆ่าไปฟันคนอื่นได้ไหมมันไม่ได้นี่เป็นทหารมาใส่ชุดทหารวิ่งแอบหลบไม่ลบไม่ปกป้องประเทศชาติไม่ปกป้องพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องไม่ปกป้องลูกหลานไม่เอาเลือดชโลมดินไม่ได้ก็เหมือนกันเราเป็นนักรบทางธรรมกับกลัวกับขี้ขาดอยู่เหมือนกับสมัยก่อนไม่ได้บวชเลยแล้วเราจะบวชมาทำไมเห็นไหมครับแล้วเราบวชมาทำไมอ่ะก็ในสมัยก่อนก็กลัวไม่ใช่หรือกลัวไม่ได้ลาภกลัวไม่ได้ยศกลัวไม่เด่นไม่ดัง
กลัวไม่มีคนสรรเสริญเห็นไหมกลัวไม่มีบ้านหลังใหญ่ๆกลัวไม่มีรถขับกลัวไม่มียศถาบรรดาศักดิ์กลัวคนอื่นจะดินทาว่าร้ายเห็นไหมกลัวยศที่ได้มาจะเสื่อมเห็นไหมกลัวลาภที่ได้มาจะเสื่อมลาภเห็นไหมมันมีแต่ความกลัวทั้งหมดนั่นน่ะปุถุชนขณะที่เรายังไม่บวชก็มีแต่ตอนนี้เราบวชแล้วไงบวชมาเพื่ออะไรเพื่อสละไงสละมันสิความรู้สึกก็สละความตายก็สละค่าความหมายก็สละไอ้ผู้รู้นี่ว่ากูก็สละเวทนานี่ก็สละเอาสิสละกันน่ะเอาสิวัดกันถ้าเป็นทหารก็มีดต่อมีดนี่ล่ะมีดต่อมีดตายยังมีศักดิ์ศรีไอเอาเลือดจะรวมแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานเราจะได้ไม่เป็นทาสของเดือนเห็นไหมยังคิดได้มีดต่อมีดจ้วงต่อจ้วงก็ยังมีศักดิ์ศรีของความเป็นนักรบเพื่อชาติแต่ปัจจุบันขณะนี้นี่ครับนักรบอย่างพวกเราล่ะใส่ผ้ากาสาวพัดเหมือนทหารใส่ชุดทหารเห็นไหมแต่ผ้ากาสาวพัดเนี่ยนักรบเพื่อละนี่ไงละเวทนาที่มันทุกข์กลัวอยู่นี่น่ะละสัญญาที่มันขว้าเอาคนมานี่เอาสัตว์มานี่เห็นไหมละสังขารที่คิดถึงค่าความหมายอยู่นี่ละจิตวิญญาณที่ยึดถือเนี่ยกลัวอยู่นี่ผู้รู้ที่ไม่รู้เรื่องอยู่นี่ละมันทิ้งเห็นไหมจะตายระเบิดคาที่ตรงนี้แหละศักดิ์ศรีของนักรบอย่างเราเนี่ยอาวุธเราไม่มีที่จะไปถือฆ่ากันแต่อาวุธเราคือปัญญานี่ไงคือสติที่พูดนี่ไงให้ระลึกถึงอย่างนี้คือสมาธิให้ตั้งมั่นอย่างนี้ไงคือปัญญานี่ไงสติสมาธิปัญญานี่ไงคืออาวุธที่เราจะตีมันขึ้นมาจะตีดาบเป็นอาวุธเหล็กนั้นต้องกล้าเหล็กนั้นต้องดีคนตีต้องเป็นเข้าใจไหมสมัยก่อนนักรบนี่ดาบนั้นน่ะกว่าจะไปเป็นดาบที่ดีได้นะครับมีอานุภาพได้ไม่ใช่ว่าดาบทั่วไปเหล็กนั้นมันต้องดีเมื่อเหล็กดีคนตีก็ต้องเป็นเหล็กดีคนตีเป็นถ้าเด็กดีคนตีไม่เป็นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเห็นไหมแล้วเมื่อได้มาแล้วคนใช้ต้องใช้เป็นไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่คำพูดนี่แหละไฟมันต้องร้อนจิตมันต้องกล้าสมาธิต้องมั่นเด็ดเดียวเด็ดขาดในจิตใจปัญญาต้องเฉียบคมตายก็คือตายเมื่อละก็คือละความรู้สึกไหนบอกว่ามันไม่ใช่เราความรู้สึกกลัวมันเป็นเราเหรอมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกกลัวใช่ไหมมันคือทุกขเวทนาเมื่อความรู้สึกเกิดได้ก็แปลว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์และสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแค่นั้นเองนี่คือไตรลักษณญาณให้มนสิการสิ่งนี้ขึ้นมาในจิตญาณตรงนี้แหละธรรมอาวุธตรงนี้กำลังบำเพ็ญตบะอยู่กำลังเผาเด็กกล้าอยู่กำลังเอาไฟที่ร้อนแรงอยู่เด็กที่ดีไฟร้อนแรงคนตีต้องเป็นผู้รู้นี่ต้องมีปัญญาที่จะบ่มเพาะน่ะตบะคือความกล้าความเด็ดความเดียวบ่มเพาะสติสมาธิปัญญาตรงนี้ที่ปัจจุบันขณะนี้นะครับคือบ่มเพาะไม่ใช่เล่นเล่นแหละการปฏิบัติไม่มีการเล่นใครจะบอกว่าเล่นถ้าเล่นเราจะบวชทำไมถ้าเล่นแล้วเราจะมาทำไมทุกนาทีทุกที่ทุกกาลเทศะนะครับทุกสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันขณะนี้นี่มันต้องมีค่าทั้งหมดไม่เล่นใครจะเล่นก็เล่นไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วเราจะเป็นนักรบมาล้อได้ไม่ได้ล่ะจะมาขี้ขาดนั่นพี่ไรไม่ได้อ่ะตายก็ตายสิเมื่อมันจะเป็นหอกเหลาอยู่ข้างหน้าเป็นกองเพลิงกองไฟท่านต้องเหยียบมันลงไปอย่าไปคิดวิตกกังวลว่ามันจะตายเป็นนักรบเป็นทหารนี่ยังกลัวตัวเองตายนี่ไม่ได้เมื่อจะเป็นทหารคุณต้องรู้ว่าคุณตายแล้วล่ะตายแล้วจบอย่าไปพิลี่พี่ไรว่ากูกลัวตายกูจะตายอย่าไปพูดถ้าคุณจะลบเพื่อแผ่นดินลบเพื่อลูกหลานลบเพื่อแผ่นดินที่อยู่เนี่ยให้มันเป็นไทยน่ะเป็นเอกราชไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นทาสของใคร
คุณต้องเอาเลือดชโลมแผ่นดินไว้รักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไม่เคยคิดว่าครูจะตายไม่เคยนั่นทำได้ปัจจุบันในความเป็นนักรบของเราก็เหมือนกันไม่เคยคิดว่ามีครูตายอย่าไปคิดว่ามีครูตายอย่าไปคิดว่าครูตายอีกถ้าจะเป็นนักรบมันต้องเป็นอย่างนี้รบก็คือรบจริงๆสมัครที่จะบวชเข้ามาไม่มีใครบีบบังคับให้เราบวชมาเป็นพระนี่แต่พระมันบวชมาเพื่อละนี่แหละคือนักรบแหละสำคัญที่สุดข้าตรงนี้ไม่บาปหรอกข้าครูนี่ไม่บาปข้าวิชาไม่บาปข้าความโลภความโกรธความหลงไม่บาปข้ากิเลสตัณหาไม่บาปข้าภพข้าชาติไม่บาปข้ามารคือกูกูคือมารข้าอำนาจอวิชชาไม่บาปแต่เป็นทหารข้าคนอื่นบาปบาปทำร้ายกันบาปเบียดเบียนกันบาปไม่ได้รู้ดีรู้ชั่วอะไรกันเลยเห็นหน้ากันไล่ฟันไล่ยิงไล่ฆ่ากันทิ้งแล้วนั่นคือบาปยังทำเลยแล้วปัจจุบันนะครับปัจจุบันแล้วชาตินี้แล้วเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อละนี่คือทำเพื่อละไม่ใช่ไปนั่งพี่ลี้พี่ไรลำพันอย่างนั้นไม่มีอ่ะตายก็ตายสิก็ให้มันรู้ไปสิตายในภาคกาสาวพัดนี่เป็นผมก็กราบกราบตายอยู่ไหนก็ตายนี่แต่ตายแบบไหนล่ะตายอย่างมีศักดิ์ศรีไงตายอยู่ในหน้าที่ไงหน้าที่ในการปฏิบัติไงหรือมันจะตายยังไงตายอยู่ในศักดิ์ละเหรอตายในยศธรรมดาศักดิ์เหรอตายในวัตถุกามารมณ์เหรอตายในลาภศักดิ์ละหรือตายอย่างนั้นสรรเสริญเมื่อไหร่เล่าไม่เอาทหารตายในสนามรบเอาเลือดชโลมล้างแผ่นดินรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไม่มีใครรู้แต่ใจนี่รู้ทำหน้าที่ในความเป็นทหารสมบูรณ์แบบไม่เคยกลัวตายในความเป็นพระล่ะท่านกลัวอะไรกลัวตายเหรอกลัวตายบวชทำไมเพราะการตายนั่นเนี่ยมันคือการละตายก็ตายสิมีอะไรไม่ตายอยู่จุดไหนไม่ตายไม่ใช่พระไม่ตายหรือตายแต่ความเป็นพระหรือตายจากความเป็นพระแค่นั้นกิเลสไม่เคยตายอัตตาไม่เคยตายอวิชชาไม่เคยตายโลภโกรธหลงไม่เคยตายความโง่ไม่เคยตายมันเป็นอมตะหรือแต่ปัญญาทำไมมันตายสติทำไมตายสมาธิทำไมตายทำไมมันตายเราต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ถ้างั้นไม่ได้ถ้าใครก็ช่างจะมาปฏิบัติต้องปฏิบัติถ้าคิดว่าบวชคือบวชคิดว่าปฏิบัติคือสนามรบอย่าไปคิดเรื่องความตายเหมือนถ้าสมัครเข้าไปเป็นทหารก็เป็นทหารฝึกก็คือฝึกตายก็คือตายอย่าไปคิดว่ากลัวตายอย่าไปคิดว่ากูจะตายไม่มีเดือนหน้าไม่ถอยหลังเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษเหนือบุรุษจะพ่ายแพ้แค่ความรู้สึกตัวเองอย่างนั้นหรือทหารฝึกมาแทบเป็นแทบตายจากออกรบมีแค่พ่ายแพ้ความรู้สึกแค่คนึกขนองคึกขนองตามความคิดอยากใส่ชุดทหารแค่นั้นฝึกมาขนาดไหนแต่เวลาจะเข้าสนามรบจริงๆขับขี้ขาดรบหนีกลับบ้านเหมือนกันอย่างนี้เวลาเรามาถึงจุดใดจุดหนึ่งแห่งการปฏิบัติเข้าสนามรบจริงๆแต่กับขี้ขาดมันใช้ได้ที่ไหนล่ะอุตส่าห์ฟังครูบาอาจารย์บอกเก่าเล่าความมาไม่รู้เท่าไหร่พูดจนปากจะหักอยู่แล้วสั่งสอนเอาทุกอย่างปลุกระดมทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเรามีกำลังในความกล้ามีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดก็อารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าบอกหรือว่ามันเป็นอย่างไร
บอกว่ามันเป็นอัตตาหรือบอกว่าสิ่งนี้เที่ยงแท้หรือสิ่งนี้เป็นเราหรือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไตรลักษณ์นี้เป็นสามัญในความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งปวงท่านสอนเวลาเราไปนั่งเราเห็นอะไรความรู้สึกกลัวเอาก็กลัวสิกลัวมันกลัวสิตายตายสิตายบอกมันอย่างนี้มีจะมาตบก็ตบคาที่ตรงนี้แหละตายกองอยู่เนี่ยดีตายในภาคาสาวัตดีจังเลยคุ้มชาตินี้ปรารถนาอย่างนี้ปรารถนาความตายในภาคาสาวัตมันจะกลัวตายไหมนอกจากพวกท่านไม่ได้ปรารถนาเลยจะเอาตนให้พ้นภัยก็มีตนนั่นแหละถึงมีภัยมีที่ไหนล่ะท่านถึงบอกว่าแพ้ภัยตนเองก็อัตตานี่แหละอวิชชานี่แหละนี่แหละคือความแพ้ภัยตนมันมีตนนั่นแหละมันมีกูมันถึงกลัวไงกลัวภัยพบไหนล่ะที่กูนี่ไม่มีไม่มีทุกภพถ้ามีคนคนมีค่าความหมายก็ย่อมมีมารก็อยู่ตรงนี้สู้กับมารสู้กับใครสู้กับตนเองก็มีตนนี่แหละมันทำให้ทุกข์อ่ะเห็นไหมถ้าเราจะปฏิบัติมันต้องปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ใช่อ่อแอไม่มีไม่มีนั่งก็คือนั่งถ้ามันจะระเบิดตายก็ตายถ้ามันจะหักคอทิ้งก็หักเอาตรงนี้ถ้างั้นพวกท่านจะไปอยู่คนเดียวได้ยังไงไปเผชิญความจริงได้ยังไงไม่ได้อะเป็นนักรบผมถึงบอกว่ามันจะมีร้อยคนเราคนเดียวคุณก็อย่าไปคิดว่ากูสู้ไม่ได้ไม่มีไม่มีอาวุธมีแต่กำปั้นกับใจไปตายตรงนั้นก็คือสู้มันหยับเขาเจียบจมธรณีไว้เงยหน้าขึ้นว่าจะสู้นั่นคือสู้สิ่งที่ได้คือได้สู้อย่าไปคิดว่าสู้ไม่ได้ไม่มีเป็นหมื่นเป็นแสนก็สู้คนเดียวเนี่ยสู้สู้ถ้าคิดจะเป็นทหารสู้อย่าถอยถอยไม่ใช่เลือดนักสู้ไม่ใช่เลือดทหารเหมือนกันท่านถอยไม่ใช่เลือดนักรบไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่พ่ายแพ้ความกลัวตายพ่ายแพ้ความหวาดสะดุ้งพ่ายแพ้ความรู้สึกแค่นั้นเองอ่ะก็มันทุกวันนี้โลกที่เป็นไปทุกวันนี้มันก็ความรู้สึกนั่นแหละไอ้คตินั่นแหละไปยึดถือไปปรุงแต่งแล้วอวิชชานั่นแหละที่มีกู้หนึ่งความรู้สึกหนึ่งคติหนึ่งก็สามตัวนี่เลยฮะมันทำให้ชักเข้าชักออกกันตายอยู่ตรงนี้เลื่อนจากภพนั้นสู่ภพนี้ภพนี้สู่ภพนั้นอยู่เนี่ยนี่ก็เหมือนกันมานั่งนี่ก็ความรู้สึกนั่นแหละความกลัวนั่นเนี่ยมันก็แค่ความรู้สึกนั่นเนี่ยแล้วความรู้สึกนี่เป็นอะไรพระพุทธเจ้าว่าเป็นเราเป็นของเราเหรอเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เหรออาวุธก็มีอยู่ในฝากนู่นถอดออกมาสิมนสิการสิโยนิโซมนสิการยกขึ้นมาในจิตสิยกขึ้นมาในอารมณ์อะไรคือตายล่ะแปลกมากนักปฏิบัติกลัวตายนี่ไปนั่งอยู่เฉยๆกลัวตายให้มันคาที่ตรงนั้นเลยฮะก้มลงกราบเลยถือว่าตายนี่สภาพของความเป็นนักรบแห่งธรรมเป็นลูกพระพุทธเจ้าโดยแท้มีอะไรอ่ะมาจ่อหัวยิงก่อนมันยิงทิ้งมีอะไรมีแต่ความคาดคิดแค่นั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ความหวาดกลัวไปวันๆหนึ่งแค่นั้นเองไม่เคยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยเคยบอกมันไหมตายตายบอกมันตายตายแต่กูนี่ตายกูตายกิเลสตัณหาก็จะตายแล้ว
แต่กูไม่ตายนี่สิมันมีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้มันหลอกกันอยู่เนี่ยผีที่ไหนใจตัวเองนี่แหละหลอกนี่ผีตัวใหญ่เนี่ยมันหลอกลวงไปเนี่ยมันเป็นยังไงเอาให้มันสิมันเป็นอย่างไรถ้ามันกลัวมากมันระเบิดคาที่ตรงนั้นอ่ะลองดูมันจะได้รู้ว่าคนกลัวขนาดไหนระเบิดแตกเป็นสิ่งเสียงเอาสิให้มันรู้เป็นยังไงให้มันรู้สิมีตบตายเสือโขกกัดตายถูกปืนยิงตายให้มันรู้พ่ายแพ้ต่อมันตลอดไม่ไหวนักปฏิบัติไม่ได้เลือกนักเป็นนักรบแต่ทะลึ่งอยากไม่ได้กลัวตายไม่ได้นักรบกลัวตายไม่ได้ไม่ใช่นักรบพระพุทธเจ้าท่านมาให้เราปฏิบัติท่านให้เราตายตายจากความเป็นคนตายตายจากกลัวตายเห็นไหมท่านให้ตายนะไอ้เราที่กลัวตายกลัวกูตายเป็นนักรบไม่ได้ขนาดเป็นนักรบเพื่อแผ่นดินเกิดเพื่ออนุชนรุ่นหลังเพื่อความเป็นไทยเพื่อความเป็นเอกราชสละเลือดเนื้อทำได้ไม่เคยเอ่ยถึงว่ากลัวตายกูจะตายไม่มีแต่ปัจจุบันนักรบอย่างพวกเรานักรบทางธรรมจะกลัวตายอย่างนั้นหรือมันเป็นสิ่งที่อนาถมากเป็นสิ่งที่ขี้ขาดมากกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้มันไม่มีอยู่จริงแม้มีอยู่จริงก็มีก็ตายสภาพไหนล่ะไม่ตายหน้าไหนมันไม่ตายตายแบบไหนกินเหล้าเมาขับรถตายรถชนกันตายยิงกันตายแทงกันตายแย่งผู้หญิงฆ่ากันตายตายกินเหล้าเมารถชนตายกินเหล้ามากมากขมิ้นฆ่ากันตายเยี่ยงผู้หญิงฆ่ากันตายผิดลูกผิดเมียคนหนึ่งยิงตายค้าโยงค้ายาทำสิ่งไม่ดีถูกตำรวจทหารยิงตายก่อเหตุทะเลาะวิวาทอย่างนั้นตายอย่างนั้นน่ะก็คือตายแต่ตายอย่างนั้นมันคือตายอย่างไม่มีศักดิ์ศรีทหารเขารบเขาตายยังมีศักดิ์ศรีแล้วเราล่ะทีนี้มาตายในเพศสมณเพศเพศบรรพชิตใครก็กราบ พ่อแม่ยังกราบเลยพ่อแม่ยังกราบท่านมองอย่างนี้ปู่ย่าตายายยังกราบคนที่เลี้ยงเรามาแม่คลอดเรามาอุ้มเรามากราบลูกผู้บวชเป็นพระนั่นแล้วในตายดิสิเอ้าท่านจะภูมิใจขนาดไหนลูกตายในผ้ากาสาวัดดีกว่าไปไล่ยิงกันตายกินเหล้าเมาตายขับรถชนกันกินเหล้าเมาพิคนพิการอุ้มขี้อุ้มเหย้าไร้สาระมากอย่างนั้นกลับไปกลัวศักดิ์ศรีเว้ยไล่ยิงไล่ฆ่ากันศักดิ์ศรีเว้ยความร่ำรวยแสวงหาผลประโยชน์บ้าบอคอแตกอย่างนั้นกล้าทำกันกินเหล้าเมาหัวลาน้ำหมาเลียปากอยู่ข้างถนนมันไม่มีอายไม่มีความกลัวแต่เนี่ยเป็นนักปฏิบัติห่มผ้ากาสาวหัดมากลัวนั่นพี่ลี้พี่ลายรางวัลไม่มีตายแบบไหนมันตายสาธุมันตายเถอะมันจะได้สมศักดิ์ศรีเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งนี่ตายคุ้มมันจะตายก็ตายกลัวอะไรถ้าคิดเป็นนักปฏิบัติกลัวตายไม่มีเหมือนทหารน่ะกลัวตายไม่มีไม่ต้องเป็นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะปฏิบัติก็ปฏิบัติเดินเหยียบลงไปแม้มันจะเป็นแผ่นเหล็กร้อนแผ่นดาบเดินไปก็คือเดินอย่าถอยหลังอย่าถอยหลังเป็นอันขาดถ้ากำหนดคือกำหนด
ทำก็คือทำ แม้มันจะไฟลุกข้างหน้าคิดว่าจะเดินก็คือเดินตายก็ตายตายด้วยความเป็นนักสู้แค่นั้นเองมันจะหันหอกเป็นดาบก็ช่างจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกรธเป็นล้านก็ตามอย่าคิดแม้แต่คำว่ากูไม่สู้สู้ไม่ได้ไม่มีคำคิดคิดได้อย่างเดียวคือได้สู้สู้แบบไหนก็ตามเงยหน้าขึ้นมาก็เหยียบจมแผ่นทอเลยนี่เงยหน้าคิดว่าได้สู้สู้จากใจนั่นคือกูได้สู้ไม่ได้เอาผลแพ้ชนะไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ได้เอาอะไรทั้งนั้นแต่ให้รู้ว่ากูได้สู้เหมือนกันใช้อาวุธคือคมดาบแห่งปัญญาถอดออกมาจากฝักมนสิการขึ้นในจิตปรารถนาความตายน่ะถ้าร่างกายยังไม่ตายกูตายละเอากูให้มันตายเอาอวิชชามันตายเอาความโลภโกรธหลงให้มันตายให้มันตายเอากามาพบรูปพบเอารูปพบให้มันตายเอามารคือกูคือมารนี่ให้มันตายอย่างนั้นเองไม่มีอะไรนั่นมันกลไกขับเคลื่อนอย่างนี้ถ้างั้นไม่ได้ปฏิบัติอ้อเอะไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติพี่นี้พี่ไรหาสิ่งนั้นมาปกป้องตัวเองไม่เอาจะเอาอะไรมาปกป้องตายในภาคกาสาพัดใครไม่ไหวผมกราบแล้วกราบอีกเลยแหละนักสู้สมควรเมื่อบวชเข้ามาเราต้องตายปรารถนาจังพวกท่านก็ไม่ปรารถนามันเลยหรือความตายในภาคกาสาพัดตายตรงไหนก็มันตายสิตายตรงนี้ก็ตายภูมิใจตัวเองได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วได้สู้จนถึงที่สุดคือการได้สู้มันเป็นนักรบทางธรรมนี่แล้วมานักรบพระพุทธเจ้านักรบทางธรรมพอแล้วเราวันเนี้ย